คิมจองอึนได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือต่อจากบีดามาตั้งแต่ปี2,554แล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายังไม่เคยมีผู้นำประเทศคนไหนเลยครับที่เดินทางเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการจะมีก็แต่คิมจองอึนครับที่เดินทางไปหาอีกฝ่ายด้วยตัวเองมากกว่าแต่ล่าสุดครับมีรายงานมาว่าประธานาธิบดีบาชอาอัลอาซารของซีเรียกำลังจะกลายเป็นผู้นำประเทศคนแรกของโลกนะครับที่เดินทางไปถึงกรุงเปียงยางเพื่อพบกับคิมจองอึน ได้ถือเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง2ประเทศที่ยาวนานกว่า50ปีครับแต่ว่าหากข่าวนี้เป็นความจริงก็อาจจะทําให้โดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจได้นะครับเพราะว่าทรัมป์เองครับมองว่าผู้นําซีเรียเป็นศัตรูอันดับต้นๆของสหรัฐและอย่าลืมนะครับว่าทรัมป์คือผู้สั่งโจมตีซีเรียด้วยตัวเองถึง2ครั้ง2คราในช่วง1ปีเศษที่เขาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับ เมื่อวานนี้สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวที่นายมุนจองนามเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงดามัสกัสมอบอักษรสารตราตั้งให้กับประธานาธิบดีบาชาเอาอัซซารเมื่อวันที่30พฤษภาคมครับแต่สิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจก็คือคำพูดของอัซซาร์ที่ตอบทูตเกาหลีเหนือกลับมาครับโดยอัซซาดบอกว่าเขาจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและจะพบกับคิมจองอึนด้วยพร้อมกันนี้ยังชื่นชมว่า ทั่วโลกต่างยินดีกับเหตุการณ์อันน่าทึ่งในคาบสมุทรเกาหลีเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถทางการเมืองและภาวะผู้นําอันชาญฉลาดของคิมจองอึนเขามั่นใจว่าคิมจะประสบกับชัยชนะในท้ายที่สุดและสองเกาหลีจะสามารถรวมชาติกันได้และยังทิ้งท้ายด้วยครับว่ารัฐบาลซีเรียจะสนับสนุนนโยบายและมาตรการทั้งหมดของเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ครับ โดยไรก็ตามรายงานข่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดที่อสซาจะเดินทางเยือนครับขณะที่สื่อของทางการซีเรียไม่มีรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์จึงตั้งข้อสงสัยกันว่านี่อาจเป็นเพียงถ้อยคําทางการทูตของผู้นําซีเรียเท่านั้นครับเกาหลีเหนือกับซีเรียมีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานกว่า50ปีครับย้อนไปตั้งแต่ปี2 5 0 9ที่เกาหลีเหนือไปเปิดสถานทูตในกรุงดามัสกัส ก่อนที่ซีเรียจะเปิดสถานทูตในกรุงเปียงยางบ้างในอีก3ปีต่อมาในด้านของผู้นำนั้นอดีตประธานาธิบดีฮาเฟสอัลอาซาด์บิดาของผู้นำซีเรียคนปัจจุบันเคยพบกับนายคิมอิลซุงบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือและปู่ของคิมจองอึนในยุคทศวรรษที่1,970โดยในช่วงสงครามระหว่างโลกอาหรับกับอิสราเอลในปี2,516เกาหลีเหนือเคยส่งความช่วยเหลือไปให้ซีเรียเป็นทหารราว530นายครับ รวมทั้งนักบินพลขับรถถังและกำลังพลที่เชี่ยวชาญด้านขี้ปนาวุธขณะที่ในปี2,558รัฐบาลซีเรียได้ตั้งชื่อสวนสาธารณะใจกลางกรุงดามัสกัสว่าสวนคิมอิลสุงด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งที่สองประเทศเจอเหมือนกันก็คือมาตรการกดดันจากโลกตะวันตกนาโดยสหรัฐครับโดยเกาหลีเหนือถูกกดดันจากการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลีย์ ส่วนซีเรียก็โดนกดดันจากข้อกล่าวหาใช้อาวุธเคมีสังหารพลเรือนฝ่ายตรงข้ามครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานลับของสหรประชาชาติที่หลุดออกมาครับระบุว่าเกาหลีเหนือแอบทรงวัตถุดิบต้องห้ามให้กับซีเรียอย่างน้อย40ครั้งระหว่างปี2555ถึง2560เช่นกระเบื้องทนกรดวาลและท่อซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตอาวุธเคมีได้นอกจากนี้ยังเป็นที่เชื่อกันครับว่า โรงงานนิวเคลียร์ของซีเรียที่ถูกอิสราเอลทิ้งระเบิดทำลายเมื่อปี2,550น่าจะได้เกาหลีเหนือมาช่วยสร้างครับนับตั้งแต่ต้นปีนี้คิมจองอึนได้เปลี่ยนตัวเองจากผู้นำอันโดดเดี่ยวมาเป็นผู้นำนักการทูตครับโดยพบกับผู้นำประเทศต่างๆแล้วหลายครั้งเริ่มจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อเดือนมีนาคมที่ถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกตามมาด้วยครั้งที่2ในเดือนพฤษภาคม เช่นเดียวกับประธานาธิบดีมุนใจอินของเกาหลีใต้ที่พบกับคิมน้หมู่บ้านปานมุนจอมถึงสองครั้งใน1เดือนและที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือการพบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่สิงคโปร์ครับอยา่างไรก็ตามทุกครั้งที่ผ่านมาคิมต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปหาด้วยตัวเองครับจากความสัมพันธ์อันแนบแน่นและความพยายามทางการทูตของเกาหลีเหนือจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับที่อาซารกับคิมอาจจะได้พบกันในเร็วๆนี้แต่ในขณะเดียวกันหากคิมพบกับอาซารหลังจากพบทรัมป์จริง ก็อาจจะไม่ใช่แนวคิดที่ดีนักครับเพราะว่าอาซารเป็นผู้นําที่มีภาพลักษณ์เป็นผด็จการและผู้ร้ายในสายตาชาวโลกและยังเสี่ยงทําให้ทรัมป์ซึ่งมีอาซาดเป็นศัตรูอันดับต้นๆไม่พอใจได้ครับ